พิมพ์ขอยกหอยนี่ให้เป็น3ออควบอิ่มอูมสวัสดีค่ะทุกคนพิมพ์กาซิลล่าตอนนี้เช้ามากเช้าสุดๆมีคนสายพี่ก้าสายให้พูดอีกทีพี่ก้าสายให้พูดอีกแล้วพี่ก้าสายพี่ก้าเพิ่งลงมาแฮงพี่ตาตื่นมาตั้งแต่7โมงมารอรับรถนี่วันนี้เราจะไปบางแสนกันเห็นว่าที่บางแสนมันมีที่เที่ยวญี่ปุ่นเยอะมากพิมเลยว่าจะรวมไปที่นั่นเลยไปเที่ยวเป็นฟิลฟิลญี่ปุ่นหน้าร้อนที่ร้อนทุกมาก่อนอื่นทากันแดดก่อนเขาบอกว่าวิธีการทากันแดดที่ถูกต้องสำหรับใบหน้านั่นก็คือ2ข้อนิ้วแบบพูนๆหรือ1ส่วน4ทีสปูนอู้ๆอ่ะเท่าเนี้ยโอ้แล้วคิดว่าจะวอกไหมเยอะเยอะมากเออเราต้องใช้ชีวิตกันอย่างนี้จริงๆใช่ไหมกับการทาครีมกันแดดที่ปริมาณเยอะขนาดนี้แต่เขาบอกว่าเขาคือใครเขาคือน้องอิงอิง CK คือน้องอิงเขาบอกว่ามันเป็นปริมาณที่ถูกต้องสำหรับการครีมในการกันแดดของหน้าผลิตภัณฑ์นั้นสมมติอันนี้บอกว่าป้องกัน SPF 50 PA บวก4ตัวคือเราก็ต้องทาประมาณ1ส่วน4ทีสปูนนั่นแหละค่ะมันถึงจะปกป้องSPF ได้50นะคะก็ทาแล้วเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะพี่ก้าอยากลองทาครีมกันแดดไหมไม่จริงๆอ่ะแสง UV มันมีผลกระทบต่อผิวหน้าเราเยอะมากเลยนะมันทำให้หน้าเราเหี่ยวทำให้หน้าเราแก่ก่อนวัยอันควรนะแล้วทำให้ทำลายคอลลาเจนในผิวด้วยนะพี่โมลองทาครีมกันแดดในปริมาณที่ถูกต้องดูไหมสองข้อนะสองข้อแบบคูณรู้จักแต่เม็ดถั่วเขียวอ่ะไม่ได้จะไปกันอะไรได้ไอพี่โมลองปริมาณที่แท้จริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวพิมพ์บีบให้ดูอันนี้ทาหน้าเหรอใช่ทาแค่หน้าข้อเดียวได้ไหมไม่ได้สองข้อนิ้วแบบคูณนี่แหละเอานี้ไปด้วยหาหน่อยนิดอะไรหาหน่อยเยอะน้ำโมของเราเริ่มบักส่วนรักงามเริ่มดูแลผิวขั้นตอนพื้นฐานในการดูแลผิวก็คือครีมกันแดดนะคะทุกคนเป็นไงจะอาบน้ำพี่โมปะแป้งทำไมคะหน้าขาวเลยเลยเอาจอบกำไปใกล้นี่หน้าหาเรื่องเนี่ยไปเดินทางกันมาแล้วทุกคนที่แรกนะคือโมมิจิสเปเชียลลี่คอฟฟี่นี่จะเป็นมุมอยู่นี่ตรงข้างหน้าก็จะมีเป็นสตรีทฟู้ดขายด้วยมีทายากิมีทาโกยากิแล้วก็ฝั่งนี้ข้างในเหมือนจะเป็นของฝากขนมอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงนี้มันมีคาเฟ่ข้างในจะมีพวกคาฟงกาแฟคาเฟ่แล้วก็มีขนมน่าตาน่ารักมากทุกคนแล้วเขาบอกว่าครัวซองที่นี่คือขั้นเทพมากไม่รู้จริงไหมเห็นป้ายโฆษณาเขาบอกครัวซองขั้นเทพเอาจริงๆว่าถ้าเกิดอยากมาแล้วได้ถ่ายรูปสวยๆอ่ะควรมาตอน7โมงเช้าหรือไม่ก็4โมงเย็นเพราะว่าถ้าเกิดมาตอนเที่ยงมันก็จะร้อนๆให้ดูอ่ะไงมันตกหัวเกินไปมันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่ถ้าเกิดใครสู้แดดก็สู้เลยพิมไม่ค่อยสู้เท่าไหร่เดี๋ยวพิมเข้าไปหาอะไรเย็นๆกินดีกว่าและนี่คือที่เราสั่งมาทั้งหมดกินเล่นๆเล่นหรือกินได้ยาวกินแบบเอามาถ่ายรูปอร่อยอร่อยไอ้ยี่ไม่ใช่อะไรหรอกอยากกินแค่นั้นแหละไม่รู้จะเริ่มอะไรก่อนเอาข้อซองก่อนเลยกันข้อซองนี่ดีเออพิมอ่ะเป็นคนชอบกินข้อซองเว้ยทุกคนก็มันมีข้อซองหลายประเภทมากที่เทมว่าตัวเองคือแบบขั้นเทพอร่อยมากสุดยอดก็แล้วแต่เทสคนแต่พิมอ่ะคือตอนช่วงที่พิมฝึกงานที่โรงแรมอ่ะพิมเคยทำห้องอาหารเบรกฟาสต์ตอนเช้าแล้วเบรกฟาสต์อ่ะมันก็จะมีข้อซองซึ่งทางโรงแรมเขาอ่ะเหมือนจะแบบว่าปั้นแป้งทำเองหมดทุกอย่างแล้วก็คืออบสดๆมาให้ลูกค้าทานเลยข้อซองเจ้าเนี้ยมันคล้ายกับที่พิมเคยกินสมัยฝึกงานที่โรงแรมแล้วมันเป็นข้อซองที่สัมผัสพิมชอบแล้วอบเสร็จอุ่นๆกินมันฟินมากเลยถือว่าเป็นครัวซองในอุณหภูมิปกตินี่อันนี้เป็นดังหลบ3สีคนละอันกันครับนี่อ่ะเฮ้ยมันมีไส้ด้วยเหรออืมอร่อยชอบนี่คือเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะกินส้มหรือมะม่วงเอ้ยมะม่วงอะไรมะพร้าวดิคือเขาทำมาแบบเหมือนมะพร้าวตอนแรกพี่โมกับพี่ก้าคิดว่ามันเป็นของปลอมกินไม่ได้เปลือกมันกินได้ปะไม่รู้เราลองกินตามสัญชาตญาณเลยกันอื
อร่อยมะพร้าวอ่อนแบบอ่อนจริงอะถ้าเกิดใครชอบกินขนมเค้กมะพร้าวอ่อนน่าจะชอบอันนี้อ๋อมันเป็นเหมือนแบบมีเนื้อแป้งอยู่ข้างในเนื้อแป้งมีครีมอร่อยไม่ขึ้นเอ้ยมันเป็นช็อกโกแลตเด้อมันกินได้นะเห็นแล้วนึกถึงลิงที่แบบได้ลูกมะพร้าวมาแล้วคอก็ดิบพี่โมว่าพี่เป็นลิงก็เป็นช็อกโกแลตกับไวท์ช็อกโกแลตลองส้มส้มอันนี้ก็น่ารักติดลบคะแนนนิดนึงเหมือนวาซาบิไปหน่อยน่ารักซูชิทำมันเป็นรูปดอกไม้มาดูเขาเหมือนแบบเป็นฝาเปิดดูได้เลยเฮ้ยน่ารักเปิดฝาเป็นฝาได้อย่างนี้เขี่ยออกเด็กพี่แบบไปกินผักแล้วเขี่ยผักออกจานอันนี้เป็นเค้กส้มฮอกไกโดโอ้ยอร่อยอร่อยเลยอะเนื้อแป้งของเขาอันเนี้ยนิ่มมากไม่ฝืดคออร่อยทุกอย่างเลยอะชอบปิกาจูดูเป็นปิกาจูที่แบบเหมือนเศร้ากับโลกเนี้ยตัวปิกาจูมันคือรสอะไรอะมันเหมือนจะแคนดี้มันเหมือนจะคาราเมลแต่มันก็ไม่ใช่อะลองกินตัวทาร์ตเขาบอกว่าเป็นราสเบอร์รี่ทาร์ตชัดเจนราสเบอร์รี่หรือบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่กลายเป็นตัวที่มันดูน่ากินสุดกลายเป็นรสชาติไม่อร่อยสุดเลยสำหรับพิมพ์นะอันนี้พิมพ์สั่งน้ำมาเป็นยูสุเจจูเจจูอะไรยูสุนี่แหละจะไม่ได้ขมทุกคนลองชิมดูเป็นไงชอบนะมันหวานหวานนวลโอเคทำก็ผมลองไหมหวานนวลอาจจะเพราะกินทุกอันมาแล้วปะแล้วค่อยมากินอันนี้มันก็เลยแบบงงๆหนักไปแล้วอะไรมันหวานนวลไงเพื่อนถึงว่าพิมพ์เริ่มคิดถึงแล้วแหละทำไมเนี่ยอาจจะเป็นรสชาติที่พี่โมชอบถ่ายรูปกันดีกว่าถ้าเราแบบว่าใช้จินตนาการสักนิดนึงเราจะมองภูเขาเป็นโอฟูจิซังฟูจิซังแล้วฟิลแบบว่าฟิลเตอร์ PM 2.5 ของประเทศไทยมันก็เลยดูเป็นฟิลเตอร์แบบสวยๆคือพี่อ่ะเป็นคนชอบการตกแต่งแนวเซนด้วยทุกคนแนวเซนคือยังไงคือแบบนี้ลาทิเซนมันเหมือนเป็นฟิลแบบใช้ชีวิตกับธรรมชาติใช่ป่ะลาทิเซนมันคือยังไงนะลืมวิถีแห่งเซนคือการเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติเออนั่นแหละนี่แล้วคือพี่ชอบการแต่งสไตล์นี้มากเป็นแบบญี่ปุ่นเก่าๆโบราณโบราณหน่อยถ้าพิมพ์รวยมีบ้านพิมพ์อยากจะแต่งบ้านแบบนี้มากเพราะพิมพ์รู้สึกมันสงบจิตใจสงบล่มเย็นล่มลื่นที่ลบบุรีอ่ะลิงเขาจะขโมยของกินคนใช่ไหมแต่ที่นี่บางแสนปลาหมึกขโมยของกินคนขโมยทาโกยากิขโมยกาแฟไอ ร้านอื่นกันต่อตอนนี้อยู่ที่ตลาดปลาย่านบางแสนนะคะทุกคนคือจริงๆอ่ะมันก็เป็นตลาดที่มีอาหารทะเลสดแล้วก็มีแบบว่าของขนมขายเล็กๆน้อยๆก็มีความญี่ปุ่นอยู่ประมาณนี้แหละแต่ข้างในมันก็คือเป็นฟิวๆตลาดสดถ้าเกิดใครอยากจะมาหากุ้งหอยปูปลาที่นี่มีขายนะเมื่อกี้พิมพ์เข้าไปแอบเห็นว่ามันมีอูนิสดแล้วก็หอยนางรมด้วยแล้วตรงนี้ก็มีทาโกยากิเคียนเย็นขายแล้วก็มีปลาทูน่าให้ขายมาคุโร่เออไปลองถ่ายกันไหมเฮ้ยจริงๆแล้วเรฟเฟอร์เรนซ์เนี้ยเขาได้มาจากวัฒนธรรมไทยรู้ป่ะเนี่ยทำไมอ่ะจริงๆมันคือกระสอบทรายบ้านเราเอ๋ยเย๋ยเย๋ยเฮ้ยบอลลอนเฮ้ยบอลลอนยังผ่อนไม่หมดเลยถ้าเกิดเป็นที่ญี่ปุ่นเวลาเขาตกปลามากล้วงตัวใหญ่ได้เขาก็จะมาอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้ประหนึ่งว่าเราไปตกมากับตัวนะแต่จริงๆก็ของปลอมแหละได้เดี๋ยวเข้าไปซื้อข้างในกินกันนี่มันก็จะมีอาหารทะเลบางอันที่ว่ามันเป็นสดแล้วก็สามารถปรุงแล้วกินได้เลยก็มีหรือบางอันเป็นแร่เป็นซาชิมิก็มีนี่ทำซาชิมิให้พร้อมทานโอ้นี่ชุดนี้คือยังไงหรอคะชุดมีหนูตัวพร้อมสาหร่ายโซยูวาซาบิอ๋อเอาหนูชุดค่ะทาเบลุอ่านไม่ออกแล้วอ่านออกแค่ทา
าเบลุขนาดหวังสีโสซื่อเก๋เหล่าไก่โอ้โหสุดยอดอ่านได้ไงอ่ะเก่งเก่งในภาษาญี่ปุ่นไม่ยากจีนมาเลยอยากกินหอยนางรมสดนี่พี่บิ๊กหอยใหญ่70บาทครับผมต่อ1ฝาใช่ครับถ้าตัวนี้ตัวละ100ใหญ่หน่อยเอา3ตัวค่ะได้เลยคนละอันตะกี้ถามพี่เขาว่าทำไมหอยนางรมมันถึงราคาแพงพี่เขาก็บอกว่าไอ้หอยนางรมแบบอย่างเงี้ยมันเป็นหอยมาจากสุราษฎร์แต่ถ้าเกิดเป็นหอยอย่างอันเนี้ยเล็กๆหน่อยมาจากชลบุรีกับจันทบุรีหอยสุราษฎร์ใหญ่นะคะทุกคนสุราษฎร์เขามีคำขวัญไงหอยใหญ่ไข่แดงแหลกธรรมะปลาเท่งปลาจะถึงอะไรนะแล้วก็เพิ่งรู้ว่าไอ้หอยนางรมแบบใหญ่ๆแบบเนี้ยมันต้องแบบว่างมขึ้นมาถ้าเกิดช่วงน้ำขึ้นอ่ะเขาก็ลงไปงมไม่ได้มันก็เลยเหมือนหายากราคาแพงอะไรอย่างงี้ไอ้ก้ามาโมบ้าหน่อยนี่ทุกคนนี่กุ้งญี่ปุ่นนะเนี่ยทำไมอ่ะเพราะว่ามันเป็นกุ้งปลาร้องไห้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 มันกุ้งตัวนี้เศร้านะเนี่ยทำไมอ่ะเพราะเป็นกุ้งปลาร้องไห้ใช่เอาทำไมอ่ะยังยังไม่ได้เอาเดียวเริ่มจากหอยของพี่โมก่อนนี่อ่ะเขามีช้อนเล็กๆมาให้ด้วยอันนี้ฝาละ120บาทเป็นอูนิไทยเท่าที่พี่เคยกินมาอูนิไทยไม่แย่ทุกคนมันโอเคเลยแหละแล้วราคาถูกด้วยแต่ว่าไม่รู้ตัวนี้อร่อยไหมนะ พี่กินก็เอาอันนี้ตักใส่สาหร่ายใส่วาซาบิใส่โชยุกินหรือจะกินเพียวๆลองดูก่อนก็ได้อ่ะนี่เฮ้ยเนื้อมันดูดีนะไม่ลุยไม่ยุ่ยอ่ะพี่โมตักจากกันหมดลงมามันยากจังอ่ะนั่นแหละตักขึ้นเนื้ออ่านั่นแหละแล้วเอ้ยกินเลยกินเลยเป็นไงดีนะคนตัวเขาชอบเลยอูนิแบบญี่ปุ่นก่อนนั้นเนี่ยที่พี่เคยกินอ่ะที่เป็นฝาแบบนี้เหมือนกันฝาละ600แต่อันเนี้ย120ถูกมากไม่ขมไม่ขมไม่เหม็นพี่มีคำถามจะมาถามทุกคนและพี่ก้าพี่หมูสัตว์อะไรกินแล้วปลอดภัยที่สุดเสือไม่ใช่เสือกินแล้วเมาหมูไม่ใช่วัวไม่ใช่ปลาสลิดไม่ใช่ปลาทูไม่ใช่ปลาหมึกอ่ะไม่ใช่ยอมยังไม่ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเพราะเราไม่ยอมเลยไม่ยอมก็ไม่ต้องกินอะไรอีกคนละหนึ่งคำตอบปลาวัวตอบไปแล้วปลาวัวเอาเหรอไส้เดือนไส้เดือนกินไม่ได้เฉลยได้เฉลยหน่อยเฉลยหน่อยเฉลยหอยเขามีออยเรามากินหอยนางรมกันดีกว่าไหมพิมขอยกหอยนี้ให้เป็น3อ3อนั่นก็คืออวบอิ่มอูมเว้ยแต่มันดูดีมากเลยทุกคนมันน่ากินมากแล้วเขาทำทรงเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าพิมขอเพิ่มน้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปหน่อยคนน่ากินกรอบอิ่มอุ้มมาโอ้กินหมดยังไงวะเนี่ยใหญ่มากเลยเต็มปากเต็มคำแต่ก็ยังมีน้ำทะเลอยู่ขนาดพี่เขาล้างดีมากๆแล้วนะถือว่าใช้ได้เลยเดี๋ยวพิมไปกินเทปเย็นแป๊บนึงพิมบอกว่าให้พี่ก้าลองก็ปูยากจริงว่ะเหมือนอยู่ตามมอนซูซิพวกแบบร้านอาหารญี่ปุ่นเลยอ่ะกี่บาทนะ120บาทโอเคมากๆสำหรับคนอยากลองรสชาติหวานมันวาซาบิอันนี้แถมมากับอูนิเป็นวาซาบิที่ขึ้นชื่อว่าเผ็ดหายเลยอ่ะเดี๋ยวให้พิมลองไม่เชื่อหรอกวาซาบิซองไม่เคยเห็นที่ไหนอ่ะเผ็ดเลยโอเคลองเม้มๆดูมันอาหารแมวเลียเลยวาซาบิซองไม่เคยเห็นที่ไหนอ่ะเผ็ดเลยเผ็ดเลยไม่ต้องรอเมื่อกี้เล็มไปน้อยมากเลยนะโหดจริงตัวเนี้ยจมูกแดงเลยไอ้พี่ก้ามันไม่เผ็ดพี่ก้าลองไม่เผ็ดบ้าเคยกินมาแล้วมันอาจจะมีการปรับสูตรโอเคอาจจะเผ็ดน้อยกว่าครั้งที่คุณกินอีกข้างนึงอย่ามาเถียงมือลีลากินจะด้วยอะไรจะแอคชั่นจะแปลงร่างมันเผ็ดเลยอ่ะมันเผ็ดจริงนี่ถ้าเกิดใครอยากกินวาซาบิที่แบบว่าหนำใจสุดๆอ่ะจำหน้าตาไว้แล้วไปซื้อเอานะนี่ทุกคนได้มาแล้วเคปเย็นที่พิมสั่งไปราคา75บาทเครื่องแน่นมากแล้วก็คือแน่นจริงแตกแล้วเนี่ยแน่นแตก
แล้วที่สำคัญพิมชอบตรงที่มันเป็นสตรอเบอรี่สดแล้วก็เป็นกีวีสดอร่อยพวกพิมเป็นคนชอบกินเค้กเย็นมากเค้กเย็นอันแรกที่พิมกินนั่นก็คือไอโนะพี่ชายพิมพาพิมไปกินตอนนั้นสมัยยังแบบยังมีดิจิตอลเกตเวย์ที่สยามสาขาอยู่ตรงนั้นอร่อยอย่าไปกินราเมงกันวายทำเละทำเละไม่มีเคยเห็นแบบเก็บขี้หมาป่ะแบบพาหมามาเดินเล่นแล้วแบบหมาขี้อ่ะเล่นสะอาดเฮ้ยเราพี่ชอบสังคมไงเราพี่ชอบสังคมแบบทีมเหรอพี่กามามุมญี่ปุ่นอีกมุมหนึ่งนั้นก็คือโนมิสเกะอันจริงมันเล็กมากเลยเล็กกว่าที่เราเห็นในรีวิวค่อนข้างเยอะแต่มันติดทะเลตอนเย็นคือวิวจะสวยมากขึ้นมากแนะนำให้มาตอนเย็นจะชิลฟีลิ่งกู๊ดกว่าแบบจะเป็นอย่างนี้ก็จะเป็นมุมเล็กๆถ่ายรูปอ๋อที่นี่มีโอเด้งด้วยเออตะกี้เพิ่งเห็นถ้าที่พิมจับจุดได้นะโซนญี่ปุ่นของที่บางแสนจะมีอยู่2อย่างที่ขายเหมือนกันนั่นก็คือมีทายากิกับทาโกยากิขายเหมือนกันทุกที่เลยอยากสั่งอาหารกันสรุปคืออยากกินราเมงมาที่นี่เพื่อจะกินราเมงเลยเว้ยแต่กลายเป็นว่าราเมงกับโอเด้งเขาเปิดขายตอนช่วง 5:30 ช่วงเช้าเขาก็จะขายแค่คาเฟ่แบบขนมน้ำทายากิทาโกยากิอะไรอย่างงี้ก็เลยได้อันนี้มาถ้าเพลงดังก็ขออภัยเพราะว่านั่งอยู่ตรงลำโพงเลยเอ้ยก็ตาดูดีน่ากินนะพิมชอบความแบบเป็นกระทงแบบไม้ๆแบบเนี้ยมันดูญี่ปุ่นแท้ดิอร่อยอร่อยเอ้ยทุกคนทาโกยากิร้านนี้อร่อยอร่อยแบบอร่อยมากอ่ะอร่อยเหมือนไปกินที่โอซาก้าแล้วคือรสชาติอย่างนี้เลยคือดีชุดประมาณ6ลูก95บาทแล้วก็นี่คือเป็นคนสนใจอยากลองกินทั้ง2อันก็เลยสั่งเป็นมัทฉะนมแล้วก็มัทฉะลิ้นจี่อันนี้มันจะแยกชั้นสวยงามเลย2สีเอ้ยมันโอเคนะอร่อยได้ไงก็ไม่รู้แต่รู้สึกอร่อยรู้ชอบทายากินี่เป็นแป้งแบบครัวซองด้วยทุกคนอันนี้พิมสั่งไส้คัสตาร์ดไปเอ้ยอร่อยนะทุกคนรสชาติลงคือไม่หวานเกินไปสำหรับคนที่ชอบแบบว่าหวานน้อยอะไรอย่างงี้จะถูกใจเลยแล้วก็พูดตรงๆนะคนมาตอนเย็นมากินราเมงมาจิบเบียร์แล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินลมทะเลชิวๆรวมๆคืออาหารอร่อยแต่สถานที่เล็กไปนิดนึงนี่ทุกคนรู้ไหมว่าทำไมเวลาเรานึกถึงทาโกยากิแล้วเรานึกถึงโอซาก้าเพราะว่าที่โอซาก้าเป็นเมืองแรกที่ทำทาโกยากิตั้งแต่ปี1930ยาวนานขออีกคำนึงกันอร่อยมากเลยอยากให้ทุกคนได้ลองกินอร่อยจริงอยู่ใกล้ๆกันกับร้านตะกี้เลยก็เลยเดินมากันคือพี่โมเคยมาไงแล้วก็เคยพักอยู่ที่นี่ไอ้กลมๆตรงนี้แล้วพิมก็ถามพี่โมว่าไหนว่าไอซีครีมหาไม่เจอเพราะตรงนี้มันก็ไม่ใช่แล้วพี่โมก็เลยชี้ไปตรงไอ้ตรงนั้นไอ้ตรงพุ่มๆไม้ๆเลื้อยตรงนี้ นั่นน่ะคือนะร้านไอติมไอซีครีมทุกคนคือแบบลืมนิดนึงนะ ดึงถึงแล้วทุกคนนี่แต่คือพี่พิมเลือกมาร้านนี้เพราะร้านนี้มันน่ารักมากทุกคนอันเดอร์ดอฟีน่ารักอยากกินหมดเลยมันน่ารักหมดเลยอะเวลาเห็นของน่ารักแล้วรู้สึกอยากได้สวัสดีค่ะเอาเป็นไม่ถึง5วิละลายแต่ว่าหน้าตาน่ารักมากเลยทุกคนดูดีขอชิมก่อนอันนี้เป็นรสบับเบิ้ลกัมก็โอเคใช้ได้กินไข่ดาวกินไข่ดาวนี่ไข่ดาวคุกกี้ไม่ร้อนนะอร่อยเลยอันนี้คันนี้ถูกรสและปิดรสเป็นน้อนกระต่ายซึ่งละลายแล้วอันนี้เป็นไอติมรสคาราเมลถ้าใครชอบคาราเมลสุดยอดมันเป็นคาราเมลเวอร์ชันที่แบบเย็นพิมชอบขนมปังร้านนี้มันเป็นลูกกระต่ายแต่พิมหั่นไปแล้วเละไปแล้วโอเคนะพิมขนมปังปิ้งรสคาราเมล and
เดอะซีอันเดอะซีเขาน่ารักนะเขาทำดีเทลน่ารักนะอันนี้เป็นหอยมีปลาดาวมีคุณปลาหมึกมีปลากระลังแล้วก็มีปูชีสันน่ารักมันคืออะไรวะแต่อร่อยนะรสมะนาวเชอร์เบตมะนาวเชอร์เบตอร่อยอันนี้รสช็อกโกแลตสังเกตเนื้อนะเนื้อมันเหนียวเป็นช็อกโกแลตที่พี่โมต้องรับอร่อยเลยอ่ะโอ้ปกติพี่ไม่ค่อยชอบกินไอติมช็อกโกแลตนะแต่นี่คือยอมอร่อยมากโมดังคนคักอ่ะอร่อยไหมอร่อยมากทุกคนมันเป็นช็อกโกแลตที่แบบอร่อยอ่ะอร่อยมากเลยชอบก็ทีมรู้สึกว่าถ้าให้แนะนำนะจากความประทับใจที่ตอนนี้ยังจำได้อยู่ก็คือขนมเค้กร้านโมมิจิอร่อยมากตอนแรกแอบคิดว่ามันน่าจะมีแค่นิดนึงแต่จริงๆมันก็มีมากกว่าคิดมีมุมถ่ายรูปเยอะแล้วก็อ๋อตลาดปลาบางแสนทีมแนะนำว่าให้กินอุนิ120บาทอันนั้นดีมากส่วนตัวคือดีมากชอบทาโกยากิของร้านแต่แกพิมชอบมากเลยทาโกยากิใครมาต้องกินอร่อยมากแล้วก็อันนี้ไอศกรีมรสชาติไอศกรีมที่พิมชอบสุดก็คือช็อกโกแลตคือดีคือเด็ดคือต้องอินประมาณนี้ถ้าเกิดใครมาเที่ยวหรือเคยมาเที่ยวที่นี่แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้ว่าชอบอะไรกันเนาะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปมาตักไอมาชมเกือบไม่ได้กินแล้วเกือบไม่ได้กินแล้วขอบคุณมากครับตอนนี้ก็เวลานั่นแหละทุกคนอยากกินจัดแต่พี่โมไม่ยอมพาไปเพราะว่ามันดึกแล้วก็เลยสั่ง delivery มากินหน้าตามันก็ไม่ได้แย่นะสำหรับ delivery จริงๆน้ำซุปเยอะกว่านี้แต่พิมเทให้มันดูแบบว่าไม่ล้นจนเกินไปจะได้สวยๆนะอันนี้พิมสั่งเป็นทงคัตสึพิมชอบกินทงคัตสึมากอันนี้ไอ้ร้านราเมงที่พิมอยากจะไปเพื่อไปกินราเมงแต่เปิด 5:30 ร้านชื่อโนมิสุเกะเอาเรื่องเลยนะอุ้ยหมูชาชูเขาหน้าตาดีมากอ่ะสวยงามอุ้ยชอบว่ะพิมชอบเส้นกับเล็กๆตอนเนี้ยพิมชอบมากราคาเท่าไหร่อ่ะ175 บาทอันนี้พี่โมอยากกินเหมือนกันพี่โมอยากกินนะแต่ไม่พาไปกินดึกแล้วไม่ได้ไม่ควรเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอันนี้พี่โมสั่งมาหน้าตามันก็ดูแบบเผ็ดๆเข้มๆมีซอสอะไรดำๆก็ไม่รู้อ่ะลองสิพริกไทยดำพริกไทยแบบเหมือนมีฟิลปาปริก้านิดๆแต่โอเคนะแต่ส่วนตัวคือคนสุดอร่อยประมาณนี้ฝันดีค่ะทุกคนโอยะซึมิดาไซจับปลากันไปด้วยไข่ดองซีอิ๊วอยากไปกินที่ร้านเลยอ่ะกินร้อนๆน่าจะอร่อยไม่ตักไอ้มาชูแล้วเจอกันใหม่ที่ต่อไป